รำนางจันตรวจพลเป็นการแสดงในละครรำเรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อเรื่องมีอยู่ว่านางจันเป็นมารดาของพระร่วงอยู่ในฐานะพระแม่เจ้าและมีเชื้อสายนักรบไทยจึงมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชนไม่หวั่นต่ออันตรายใดๆนางจันเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสตรีก็สามารถช่วยบ้านเมืองได้เช่นเดียวกับบุรุษในการรำชุดนางจันตรวจพลจึงมีกระบวนท่ารำที่สง่างามแสดงความเข้มแข็งประดุจนักรบผู้กล้าคุณครูจำเรียงพุทธประดับได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากคุณหญิงแพ้วสนิทวงเสนี